ในการซื้อใช่ไหมใช้เงินของปีสกอของ CPO นี้ 10% นะที่เหลือนะครับจะทำการกู้จาก SCB แล้วก็สถาบันการเงินต่างๆแล้วถ้าไม่กู้ไม่อยากกู้เนี่ยเป็นอีกเรื่องเราทาง CPA จะมีวิธีการบ้างที่จะระดมเงินทุนเพื่อใช้ในการซื้อกิจการได้บ้างก็ยังไงเองเราก็จะไม่กระทบกับทางผู้ลงทุนนะครับก็คือเราไม่เพราะนั้นเราเองก็จะไม่เพิ่มภาระให้ท่านนะครับเพราะนั้นจะไม่ส่งผลต่อตัวท่านแน่นอนครับเพราะนั้นเราจะไม่เพิ่มทุนจดทะเบียนแน่นอนนะครับว่าที่จะว่าการซื้อขายหุ้นนี้บนพื้นฐานที่ต้องการสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นนะครับอันนี้เป็นจุดประสงค์หลักของเราเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามนะครับเราจะใช้เงิน 10% ของกระแสเงินสดของ CBO นะครับแล้วก็อีก 90% ก็เป็นของสถาบันการเงินนะครับมันอยู่ในแผนของทางบริษัทซีพีโออยู่แล้วครับเพราะนั้นตัวของเราเองเนี่ยเรามองว่าแมคโครมีกำไรประมาณ 3,500 ล้านบาทต่อปีนะครับบวกกับเมื่อปีที่แล้วครับบวกกับกำไรของทางด้านซีพีโอประมาณ 11,000 ล้านบาทครับเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยประมาณ 3-4% นี่ที่เราต้องจ่ายให้กับทางด้านของสารเงินประมาณ10,000ล้านบาทเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาเฉพาะตัวของ CDO นะครับเป็นกำไรที่ได้จากการดำเนินงานครับไปจากเรื่องของหนี้สินนะครับหรือดอกเบี้ยสำหรับเราว่าน่าจะโอเวอร์นะครับในส่วนปี2ปีแรกนะครับส่วนในส่วนของ3-4ปีข้างหน้านะครับก็อย่างที่ท่านธนินทร์กล่าวไปเบื้องต้นนะครับก็จะมีการกระจายหรือว่าอาจจะทำเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์แล้วแต่ท่านครับเพราะนั้นท่านเองก็จะมีนโยบายที่อยู่กับสภาวะทางด้านการเงินนะครับท่านก็ตามที่ให้ทางคุณขอสารไปศึกษาข้อมูลรายการต่างๆนะครับแล้วก็ทางคุณขอสารก็ได้ข้อสรุปมาแล้วแล้วก็มีสถาบันอื่นเนี่ยรับรองไว้ว่าเราเนี่ยมีความสามารถใช้ชื่อได้ภายใน5ปีนะครับอันนี้มีแผนรองรับนะครับซึ่งเราจะประกาศชี้แจงให้ทราบต่อไปครับส่วนในเรื่องของการคืนดอกเบี้ยครั้งแรกเมื่อเรากู้มาเนี่ยจะดอกเบี้ยสดเงินนะประมาณล้านเรามีรายได้เนี่ยถ้าขอโทษทีมีกำไรอยู่1ล้านนะครับต้องเพียงพอจ่ายเพียงพอจ่ายดอกเบี้ยครับถามว่าจะกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างไรใช่ไหมครับสิ่งที่ต้องการจะทราบใช่ไหมครับคืออยากทราบว่าได้วางแผนการคืนเงินกู้อย่างไรเพราะว่ามันต้องมีการนำไปลงทุนแล้วก็ต้องมีการหมุนใช่ไหมคะก็เลยเพราะว่าการแปลของเงินตัวนี้โอเคครับก็หลังจากที่CP ซื้อคุณพานและที่คุณร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับจากการที่แล้วว่าเราต้องกระจายหุ้นออกไปนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยบริษัท CP ก็จะกระจายออกไปนะแล้วก็จะได้ทุนประมาณสัก6-7 หมื่นล้านนะครับ6-7 หมื่นล้านนี่ CP ก็จะเอาไปคืนเจ้าหนี้ก็คงจะเหลือนี่สิบส่วนหนึ่งนะครับเราก็จะเอาทรัพย์สินของในโคดเสียโคดครับเอาไปทำธุรกรรมด้านอื่นที่สามารถที่จะทำให้มีผลตอบแทนเป็นเงินกลับมาใช้หนี้ต้องเอาเข้าตลาดครับเพิ่มแล้วเปิดที่บริษัทนะคะเพื่อทำการแปลเงินตัวนี้ว่าเป็นเงินคืนเงินกู้คือวัตถุประสงค์ของเราเลยนะเราไม่ต้องการที่จะถือสัดส่วนของในสัญญาไอโคเนี่ยสัดส่วนที่เราพอใจที่ CP ที่ CP ดูแล้วเนี่ย NPV มันเป็นบวกนะครับเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นคุ้มทุนแน่นะครับมันคุ้มทุนแน่นะครับแต่ในเรื่องของการแผนที่คุ้มค่าเมื่อกี้นี้นะครับเรายังไม่ได้ลงลึกนะครับแต่ว่าเราตา
TPO นะครับ TPO นะจะมีเงินใช้คืนเนี่ยภายใน5ปีนะครับภายใน5ปีคือยังไงผมก็มองอยากจะให้คร่าวๆครับคือจะให้ผมเชื่อมั่นได้ยังไงว่าโอเครวบรวมแล้วผมจะไปได้พวกเราจะสบายใจจะต้องมานั่งกังวลว่าเอ้ยมันมีเพิ่มขึ้นแล้วเราจะทำยังไงอยู่ได้ไหมใช่ใช่เราก็มีภาระเหมือนกันใช่ไหมครับมีผลกระทบของผู้ถือหุ้นอย่างพวกเราหรือเปล่าเนี่ยขอแนวทางแบบไม่ต้องรายละเอียดเยอะครับแบบเป็นอะไรที่ชัดเจนดีกว่าคือตอนนี้มันเป็นอะไรลางๆครับนะผมก็เลยบอกว่าตรงนี้จะเกิดอะไรในชีวิตหรือเปล่าคือไม่ทราบคืออยากทราบแค่แผนว่าตอนนี้เราแผนก่อนเราไม่ต้องมาสับประสายว่าเอ๊ะเราจะต้องถูกเอาเงินลงทุนอีกไหมยังไงเพื่อที่จะเมื่อคุณได้กำไรไปแล้วคุณแบ่งสรรปันส่วนในการจ่ายหนี้เก่าได้แล้วเรียบร้อยใช่ไหมแล้วหนี้ใหม่ล่ะยังไงแล้วการลงทุนใหม่ตัวแผนก่อนโอเคเมื่อกี้ผมว่าผมได้อธิบายแผนคร่าวๆไปแล้วแต่ว่าเพื่อความชัดเจนครับเพราะฉะนั้นในแผนช่วงปีหรือ2ปีนี้นะครับเราคิดว่านะครับเราจะใช้นะครับในส่วนของหนี้สินนะครับหนี้สินนะครับเราจะใช้เพราะทางธนาคารพูดถึงสถาบันหนึ่งให้เราว่า10ปีนะครับเราบอกว่าดูแล้วเนี่ยของเราเนี่ยน่าจะมีศักยภาพอยู่ที่2ปีอันนี้เจ้าหน้าที่ก็น่าจะเห็นแต่ว่าผมก็มองว่า2ปีมันไม่พอมันต้องใช้ประมาณสัก5ปีในการจ่ายเงินคืนกับสถาบันการเงินนะครับเพราะฉะนั้นแผนของเราเองเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราก็คือจะเอาเงินที่เป็นกำไรของคณะ CEO ได้มาไปคืนเจ้าหนี้นะครับในส่วนแรกปีที่2ปีในส่วน2ถึง3ปีเนี่ยเราก็ขยายที่ท่านธนินบอกก็คือว่าเราก็จะมีการเอาไปกระจายให้กับทางผู้ถือหุ้นอีกและในส่วนที่3เราเองเราก็จะตั้งเป็นกองทุนสินทรัพย์นะครับก็เอาสินทรัพย์ของแมคโครไปขายไปขายเลยครับไปเป็นกำไรไปลงทุนแล้วก็ให้มาซื้อแล้วก็ลดภาระของท่านไปอันนี้แผนผมก็คิดว่ามันเป็นแผนซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ไม่ทำให้ไปกระทบกับทางด้านนะครับในส่วนของการปันผลของทางด้านแมคโครในขณะเดียวกันของทางด้านซีพีโอเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปดึงกำไรมามากเพราะนั้นกำไรมาได้ทุกปีแล้วเพราะนั้นแผนระยะสั้นเราก็มีระยะยาวก็มีนะครับอันนี้ผมก็มั่นใจได้ว่าปีนี้เราไม่กระทบกับทางด้านผู้ถือหุ้นลงทุนแน่นอนเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับจากการที่วิเคราะห์ของเรามาแล้วมีทั้ง3ประเด็นก่อนแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เงินคืนได้ภายใน2ปีแต่ผมก็คุณขอสั่งนะครับว่าถ้า2ปีเนี่ยเราจะไม่ได้ปันผลเลยทำยังไงได้นะครับเราก็เลยขยายสัก5ปีนะครับเพื่อให้ CPO เนี่ยยังคงมีเงินปันผลอยู่นะครับแล้วก็บอกสยามแมคโครนั้นก็ได้รับปันผลในอัตราเดิมที่ผ่านมานะครับสนิทขอให้ท่านมั่นใจได้เลยครับถ้าดูเหมือนว่าจะมีคนเปิดว่าศักยภาพในการใช้คือไม่ได้อยู่ประมาณ2ปีแต่ถ้ามันเกิดความไม่แน่นอนครับอาจจะใครสิทธิ์อะไรสักอย่างเกิดใครสิทธิ์อะไรสักอย่างจะเป็นไฟแนนซ์เหมือนเดิมก็ได้จะเป็นด้านไหนด้านไหนก็ได้ที่มันมากระทบประเทศเราถ้ากระทบประเทศเราแน่นอนคงมีผลกระทบคืออันนั้นเป็นความคาดว่ามันจะเกิดใช่ไหมครับต้องแต่ว่าเรามีสายป่านะครับผู้ถือหุ้นก็ต้องคาดว่าหากสิ่งนี้จะกลับเพราะฉะนั้นสายป่านของเราเองนะครับอย่าลืมว่าแมคโครเองเนี่ยมีนะครับเราเป็นผู้ค้านะครับแต่ว่าพอเรามีเขาเรียกว่าเซเนจี้กับทางด้านก็ดีซีดอนเซเนจี้กับทางด้านแมคโครเพราะฉะนั้นเรามีอำนาจในการต่อรองเพราะฉะนั้นอำนาจในการต่อรองเราก็ไปต่อรองกับซัพพลายเออร์เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ซื้อของที่ถูกลงแต่ในขณะเดียวกันเอง